คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตคืออะไรหลายคนอาจสงสัยว่าคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตแท็บเล็ต PC หรือที่เรียกกันสั้นๆว่าแท็บเล็ตซึ่งกําลังเป็นที่ได้รับความนิยมอยู่ในขณะนี้นั้นคืออะไรแท็บเล็ตเป็นคอมพิวเตอร์ขนาดพกพาที่มีรูปแบบและลักษณะคล้ายคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กหรือคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปทั่วไปแต่จะไม่มีฝาปิดไม่มีแป้นพิมพ์และแทร็กแพดโดยตัวเครื่องจะมีขนาดเล็กและบางขนาดหน้าจอส่วนใหญ่ไม่เกิน10นิ้ว และมักจะมีอุปกรณ์สำหรับเชื่อมต่อแบบไร้าสายต่างๆในตัวไม่ว่าจะเป็นบลูทูธ 3G และอินเทอร์เน็ตแบบไร้าสายหรือ Wi-Fi โดยผู้ใช้สามารถควบคุมตัวเครื่องได้ผ่านทางหน้าจอสัมผัสเวลาพิมพ์ข้อความจะปรากฏแป้นพิมพ์เสมือนขึ้นบนหน้าจอโดยอัตโนมัติระบบปฏิบัติการหรือ OS ที่ใช้บนแท็บเล็ตจะไม่ใช่ระบบปฏิบัติการ Windows OS 10หรือ Linux ที่เราคุ้นเคยกันบนคอมพิวเตอร์ทั่วไป แต่จะเป็นระบบปฏิบัติการอื่นที่ถูกออกแบบและพัฒนาให้ใช้งานได้ง่ายสะดวกและเหมาะสมกับการใช้งานบน Mobile ดเวิ c e โดยเฉพาะเช่นระบบปฏิบัติการ iOS และระบบปฏิบัติการ Android คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตมีประสิทธิภาพในการใช้งานได้หลากหลายใกล้เคียงกับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและโน้ตบุ๊กแต่มีขนาดที่เล็กน้ำหนักที่เบาพกพาได้สะดวกและง่ายต่อการใช้งานในทุกที่ สามารถใช้เข้าเว็บเพื่อค้นคว้าหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตได้อย่างรวดเร็วใช้ติดต่อแบ่งปันแลกเปลี่ยนข้อมูลและปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นผ่านทางอีเมลโปรแกรมแชทหรือโปรแกรมสนทนาวิดีโอคอลใช้สำหรับอ่านหนังสือหรือนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ใช้ถ่ายภาพนิ่งหรือวิดีโอรวมถึงการตกแต่งภาพและจัดเก็บอัลบั้มภาพต่างๆและยังใช้งานเพื่อความบันเทิงได้อีกด้วยไม่ว่าจะเป็นเล่นเกม ดูหนังหรือฟังเพลงนอกจากนี้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตยังมีโปรแกรมฟรีหรือโปรแกรมให้เลือกใช้งานต่างๆในราคาถูกกว่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทั่วไปเป็นจำนวนมากจึงนับได้ว่าคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีในยุคปัจจุบันเพื่อเปิดโลกแห่งการเรียนรู้ร่วมกับบุคคลอื่นทั้งกับคนที่เรารู้จักหรือไม่รู้จักก็ตาม